ะพอดทุกอย่างมีพัดลมด้วยเอากันดีๆกันดีเป็นอะไรลูกต่อจ้ะได้จากนั้นพัดลมนะโอ้โหเอาไปไว้ถึงนั้นเลยไว้ถึงนั้นเลยอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันต่างกันนะเหมือนกันเอาเลยฮะเอาให้บุ้งได้ครับมาสำหรับงานวันนี้เลยค่ะลูกสองคนเป็นไงบ้างครับผมก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทางผู้ใหญ่ที่ท็อปให้โอกาสให้พวกเราได้มาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการมาเป็นเหมือนแบบว่าเชิญชวนทุกคนมาใช้ของไทยกันเยอะครับผมใช่เพราะว่าการที่ทุกคนเนี่ยมาซื้อของที่ท็อปเนี่ยก็เหมือนเป็นการช็อปพาวเวอร์ด้วยนะครับผมว่าซื้อไปเนี่ยซื้อเพื่อฝากคนนู้นคนนี้หรือว่ามีเพื่อนต่างชาติเนี่ยเราก็เหมือนส่งเสริมความเป็นไทยด้วยเลยครับใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาแบบว่าชวนเชิญชวนทุกคนนะครับให้ไปเที่ยวแบบว่าทั่วเมืองอันซีนของบ้านเราเพราะว่าเอาจริงบ้านเราก็หลายภาคเหมือนกันครับที่แบบมีที่เที่ยวธรรมชาติเยอะที่แบบว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จักอะไรนะครับใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นกระบอกเสียงด้วยดีใจมากอยากรับมิวกลับไปแฟนที่ต่างประเทศบ่อยๆเห็นภาพเราก็เหมือนคนไทยบ้างไหมโอ้โหเอาจริงๆหลายๆอย่างนะที่คนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับผมซึ่งจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์สำหรับบุ๊กมันคือการที่ทำให้ใครคนนึงที่เขาสามารถรู้จักเราได้ง่ายขึ้นบุ๊กรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็สำหรับบุ๊กมันคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วอะไรเงี้ยเออใช่ซึ่งเวลาบุ๊กไปแฟนมีทหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าเออเขารู้จักคนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่ารู้สึกดีที่แบบเอ้ยวันนึงแบบเราถูกเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์บ้างอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างงานเนี้ยท็อปเขารวบรวมผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์พาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์หลายๆอย่างมาไว้ที่เดียวกันให้เราได้ช้อปปิ้งกันได้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงครับความสบายในการซื้อหาสินค้าหรือว่าง่ายเลยครับรู้สึกง่ายเลยชอบความสะดวกสบายก็มาที่นี่ก็จบแล้วครับเดินมาเดินเข้าไปก็มีทุกอย่างเลยเอาจริงเมื่อกี้ก็ก่อนที่จะเริ่มงานผมก็มีแอบไปช้อปปิ้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าฝากมิวไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ้นะครับถามว่าอะไรนะครับกับการแหล่งเขาก็รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับสินค้าไทยที่มียอดนิยมต่างชาติที่มาไว้ที่เดียวกันเป็นแหล่งช้อปปิ้งง่ายกับที่ได้ง่ายเอาจริงก็เอาจริงมันทำให้ง่ายขึ้นนะครับเออสมมติการที่เราอยากสนับสนุนสินค้าไทยหรือว่าอาหารไทยอย่างเงี้ยเออจริงๆเรามาที่ท็อปเลยเราก็ได้ทุกอย่างกลับไปเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆเราอิ่มท้องด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันดีมากๆเลยฝากแคมเปญนี้หน่อยครับก็อยากฝากนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับมาช็อปกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆนะครับผมก็ช่วยสนับสนุนคนไทยนะครับผมรวมทั้งสินค้าไทยอาหารไทยแล้วก็ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับจะได้มีไปร่วมไปกินด้วยกันข้าวกินด้วยใช่ยังไงครับกิจกรรมกิจกรรมของเราครับกิจกรรมยังไงฮะกิจกรรมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีไปร่วมทริปกันก็คือไปร่วมดินเนอร์กับผู้โชคดี20คนใช่ครับ20คนใช่ก็คือกิจกรรมก็คือเหมือนเราอาช็อปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วก็รอลุ้นว่าจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์เงิน500บาทใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเต้ยกันใช่จ้ะไปดินเนอร์ด้วยกันอะไรใช่มาร่วมสนุกกันนะครับทุกใบเสร็จ500บาทก็มากันได้เยอะนะครับ20ที่อาจจะเป็นพี่ๆนะครับก็มากันเยอะๆนะครับยินดีครับยินดีอยากเจอทุกคนครับกิจกรรมนี้มันจะพิเศษยังไงคะมันจะพิเศษยังไงครับบุ๊กเอาโยนตลอดเลยเอ้ยก็จริงๆมันพิเศษตรงที่เราได้ไปเหมือนไปกินข้าวด้วยกันแหละครับมันก็เหมือนเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราอีกอย่างเราก็ได้ไปเที่ยวในที่แบบเป็นอันซีนด้วยซึ่งตอนนี้บุ๊กก็ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะใช่ครับอะไรจ๊ะอาจจะทิชชู่มาแอบไปให้อ๋อได้ครับได้ครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคนะไปต่อนะครับงานของเราสองคนจ้า LOL ครับประกาศครับผมใช่ครับปีนี้เป็นไงคะมันเหมือนเป็นประเพณีทุกปีที่ต้องมีมากิจกรรมคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิมปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปีนี้จัดที่ Impact ด้วยใช่ปีที่แล้วจัดที่สยามใช่ไหมครับไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วใช่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบการเลือกเพลงแล้วก็เหมือนคือเราเลือกเพลงกันก่อนแล้วก็ไปให้พี่ๆทีมงานคัดว่าเพลงนี้มันจะเข้ากับมูดนี้ไหมมันจะเข้ากับพาร์ทดีไหมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดท่าเต้นกันใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาซ้อมเลยใช่แต่พวกเรานี่ยังต้องเตรียมพร้อมมากขนาดไหนว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เห็นกันมาแล้วว่าพอทุกปีอะไรอย่างเงี้ยพอปีนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าไหมโอ้สำหรับผมก็ผมอาจจะต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเรื่องเดินครับเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เราก็ต้องทุ่มเทอะไรครับใช่เพราะว่าเราก็กลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดในตรงนั้นแล้วก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นใช่แต่ว่า
เรื่องอื่นก็ซ้อมเหมือนเดิมครับใช่แต่จะเน้นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ากังวลเหมือนกันใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นยังตื่นเวทีเหมือนเดิมครับใช่ครับมันยังเป็นสิ่งที่ดีครับก็ดีใจฮะแฟนมาหาแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็พอเจอแฟนๆแล้วก็เดี๋ยวตื่นเต้นมันก็จะดีขึ้นใช่แต่ว่าไอ้จุดที่แบบว่ากำลังจะขึ้นเวทีเงี้ยผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนี่ยังก่อนลงนี่ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยใช่ถ้ามาถึงครับไม่ทำไมเรายังมีความตื่นเต้นอยู่เนี่ยว่าเราทำงานแบบมานานแล้วอะไรขึ้นเวทีเยอะมากแล้วเจอแฟนคลับเขาไม่ชินสักทีเงี้ยเขาก็ยังมี energy ใหม่ๆมาให้เสมอใช่ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมใช่แต่บุ๊กเป็นยังไงบ้างมือบุ๊กก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละเอาจริงทุกเวทีนะบุ๊กที่ไปขึ้นใหม่แม้กระทั่งแบบอย่างแบบไปแฟนมีตอย่างเงี้ยคือถามว่าเราไปกันหลายที่ไหมมันก็เอาจริงก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีด้วยความที่แบบเราอาจจะไปด้วยความตั้งใจเกินไปสำหรับตัวบุ๊กนะบุ๊กอาจจะตั้งใจเกินไปมันทำให้เกิดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยครั้งนี้บุ๊กก็คงแบบเหมือนพยายามทำให้สมองมันคูลดาวช้าลงอะไรเงี้ยเพื่อลดความตื่นเต้นจริงๆก็นั่นแหละครับเรื่องความตื่นเต้นนี่แหละที่แบบยังแบบต้องฝึกอยู่งั้นแสดงว่าคู่เราตอนนี้ก็เรื่องไลฟ์อัพเพลงเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพี่ๆเขาเกาให้ด้วยอะไรเงี้ยตกลงกันไม่ได้หมายความว่าคู่เรายังตกลงไม่ได้จะเอาเพลงไหนดีเราสองคนจะตกลงกันไม่ได้ครับตกลงกันเองไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ติดตรงไหนติดตรงไหนแต่ละคนก็แบบมีเพลงที่อยากร้องคนละแบบเลยซึ่งเพลงมันก็มีจำกัดไงเราก็เลยคิดว่าโชว์เรามันควรจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่เราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเลยก็เลยแบบเลือกกันอยู่ใช่แล้วมันต้องไปดูมูดของพาร์ทรวมตรงนั้นด้วยครับใช่ซึ่งเวลาใช่คือตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับเลือกเพลงใช่ครับแต่ว่าก็ยังซ้อมนี่ยังไม่มีครับใช่เพราะว่ามันยังอีกไกลเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอโปรเซสทุกอย่างเรียบร้อยที่ตรงที่โชว์เริ่มซ้อมเลยครับใช่มีโชว์มีคิดอะไรไม่เจ๊มาว่าโชว์คล้ายก่อนเราจะต้องออกมาเป็นธีมนี้คิดธีมออกบ้างไงธีมก็นั่นแหละครับเหมือนในเทเลอร์เลยประมาณนั้นเลยใช่คู่เราแบบชัดไปนั่งยกนัมเบลกันหรือว่ากระโดดข้ามโต๊ะดีเราก็ถอดเสื้อมันยืนตลาดโอ้ถอดเสื้อเลยเหรอแล้วเราขิงชุดหุ่นเราขิงชุดหนึ่งนะเฮ้ยแต่ฟอนรู้เปล่าว่าแฟนคลับเขาแซวคุณในเอ็กซ์อะว่าโดดทำไมตรงนั้นอะเพราะผมไปตอบแล้วไงโดดเพื่อให้แฟนคลับเขามาถามนี่แหละไม่งั้นไม่โดดก็แฟนคลับไม่แต่วันที่ถ่ายมันก็เกิดคำถามขึ้นกับบุกฟอนเหมือนกันนะว่าฟอนก็ถามปะที่บอกว่าพี่จะให้ผมโดดทำไมมันเดินแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรปะไม่เท่มันต้องโชว์กล้ามธรรมดาฮะเราก็แบบว่าพิเศษใส่ไข่ก็เลยกระโดดเลยเขาพอจะธรรมดาไม่ได้ไม่ทำธรรมดาก็ได้ครับบางทีแต่พิเศษได้ก็ดีครับก็โอเคระบบแหละสนุกดีถ้าไม่กระโดดนี่ไม่มีใครมาถามไหมจริงนะงานพิธีกรเมื่อวานครับผมโอ้โหบอกจริงตื่นเต้นมากคือแบบเอาจริงอย่างที่บุ๊กโพสไปใน X แล้วเอาจริงคือสำหรับบุ๊กนะคือบุ๊กอะส่วนตัวแล้วบุ๊กเป็นคนพูดไม่เก่งจะแบบว่าจะให้มานั่งพูดคนเดียวเนี่ยยังมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแบบพยายามลองพูดในกระจกอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรไลฟ์สดอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับบุ๊กแบบมันเหมือนกำแพงที่สูงมากๆอ่ะแล้วแบบไม่คิดว่าแบบวันนึงเราจะแบบได้ฆ่ามันไปอะไรเงี้ยหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ยซึ่งก็แบบอยากขอบคุณพี่ๆแบบทีมงานที่เขาแบบดึงตัวไปเลยแบบบุ๊กลองฝึกดูแล้วเขาก็แบบคอยเชียร์อัพตลอดแล้วแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คอยแบบมาเชียร์อัพตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่เตพี่เอิร์ทด้วยคือพี่เตพี่เอิร์ทบุ๊กโทรไปตั้งแต่รู้ว่าเป็นพิธแบบได้ไปเป็นพิธีกรรายการไลฟ์เฮาส์ใช่ปะแบบพี่เตพี่เอิร์ทแบบบุ๊กจะไม่ได้ไปเป็นบุ๊กทำยังไงดีบุ๊กควรเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ให้คำแนะนำมาแล้วหลังจบไลฟ์พี่ๆเขาก็โทรมาแบบว่าบุ๊กทำดีแล้วนะเก่งมากนะสำหรับครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็คือบุ๊กก็เป็นคนแบบติดแบบกังวลอะไรเงี้ยกลัวทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พี่เตพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลดความกดดันจากคนลดความคาดหวังจากคนอื่นไปอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคำที่ดีมากแล้วบุ๊กแบบจริงบางทีบุ๊กอาจจะเหมือนเราคาดหวังว่าเขาจะคาดหวังกับเราอ่ะฟิลนั้นอ่ะซึ่งมันทำให้เราแบบกดดันไปหมดเลยความยากของเราอยู่ไหนอยู่ที่สคริปต์หรือการที่จะต้องอินโฟไว้ไปเรื่อยๆเอาจริงมันอยู่ที่ตัวบุ๊กนี่แหละคือด้วยความที่บุ๊กอ่ะเป็นคนที่แบบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าคือบุ๊กเป็นคนพูดไม่ได้เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นคนเงียบๆมาตั้งแต่เด็กหรือว่าถ้าสมมติจะให้พูดแบบเจ้าๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนที่แบบเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอแบบมาเป็นรายการแล้วต้องพูดคนเดียวเงี้ยแล้วบุ๊กต้องคุยกับใครวะอะไรเงี้ยซึ่งมันยากสำหรับเราอะไรเงี้ยครับ
ต่ผ่านมันไปได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบพอผ่านไปได้แล้วมาทำผ่านมันก็ทำรู้สึกแบบเหมือนโล่งเลยครับแต่เอาจริงบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กเหมือนได้แพชชั่นใหม่ในชีวิตนะแบบว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเรารู้สึกเราอยากเก่งขึ้นอ่ะคือแบบเหมือนพอเราข้ามกำแพงมาแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่หว่ามันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันโล่งดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าอยากทำให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยครั้งที่สองไหมฮะติดใจไหมติดใจครับติดใจแต่ไม่รู้พี่เขาจะพาไปออกอีกหรือเปล่านะไปทำรายการเขาก่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ก่อยใช่ไหมไม่ก่อยคุณค่าให้กำลังใจยังไงฮะคุณค่าให้กำลังใจยังไงมันป่าด้านหรอฟอร์ดให้กำลังใจยังไงใช่ไหมครับฟอร์ดบอกแค่นี้เลยสไตล์ฟอร์ดมึงทำได้เพื่อนแค่นี้เลยแค่นี้เลยเพราะว่ามันบอกว่ากูจะทำได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดมาบอกว่าแบบหารค่าตัวไหมครึ่งนึงมึงมาช่วยกูหน่อยแต่เราก็บอกไปตรงๆว่าบางครั้งอ่ะถ้ามึงไม่กระโจนอะไรมึงก็ไม่รู้หรอกนกถ้ามันไม่ตกจากหน้าผามันก็ต้องหันดินถูกป่ะฮะไม่งั้นมันก็จะเป็นกำแพงไปเรื่อยผมว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มันเป็นจุดที่แบบว่าความกลัวมันครอบงำเราอยู่พอมันผ่านไปได้แล้วมันก็ชิลแล้วซึ่งผมว่ากูก็ทำได้ดีครับผมก็ดูอยู่นะทำไมเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนขนาดนี้ทุกครั้งหลายครั้งที่สัมภาษณ์เธอเลยจะบอกว่าบุ๊กทำได้แต่บุ๊กไม่มีความมั่นใจใช่เขาก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นคนทำได้แต่มันแค่ไม่มั่นใจเฉยใช่ก็มันทำได้อยู่แล้วทำไมเราเห็นอะไรที่ว่าเพื่อนเราคนนี้ทำได้แน่นอนแต่แบบว่าก็บุ๊กเป็นคนถ้าสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยมันเป็นคนพูดเก่งใช่มันเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็มันเป็นคนคุยที่แบบว่าเวลาจะคุยเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องแบบเดี๋ยวขอเกินก่อนขอเล่าก่อนขอขยายก่อนซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็เป็นสกิลอย่างที่พิธีกรมันต้องทำสิ่งนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแค่เหมือนแบบว่าจากการที่เราคุยกันหลังกล้องแล้วก็แค่เปลี่ยนมาคุยหน้ากล้องเองกล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งผมว่าคิดซะว่าบุ๊กทำได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรใช่แต่ว่าโอเคทำได้ขนาดนี้ครั้งแรกก็เก่งแล้วอาจจะแบบว่ามีบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าenergy ต่อไปบ้างหรือว่าแบบอาจจะแบบติดขัดไปบ้างแต่ว่าครั้งแรกรายการสดรันเองนู่นนั่นนี่ก็ถือว่าเก่งมากเดี๋ยวรอบต่อไปฟอร์ดเลยพี่เขาเล็งไว้แล้วคือเราก็พร้อมอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วสปอนเซอร์เข้ามาได้เลยก็จ้างได้นะครับเขาถามเรื่องไวรัลน้ำมันสับปลาแบบค่ะครับผมอ๋อขี้ลืมทุกทีอ๋อพูดจริงนะตอนนี้กินอยู่กินทุกเช้าใช่ตื่นมากินไม่รู้กี่โมงก็กินหมดนั่นแหละใช่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะมั้งอาจจะไม่มีเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังลืมบ้างเหมือนกันคือวันนั้นที่บุ๊กเหมือนบุ๊กจำไม่ได้แล้วบุ๊กโพสต์เรื่องอะไรไปนะครับมันเป็นลีทอมิกของที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันตับปลาเอาหรอแต่วันนั้นแฟนคลับซื้อมาให้เยอะมากเลยนะนับรวมกันแล้วน่าจะ12กระปุกบุ๊กน่าจะกินได้ประมาณอีก4ปีอาจจะแบ่งให้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ขับเขาไปเตาหนักมากแต่กินจริงครับกินจริงใช่ก็มันช่วยเรามากขึ้นไหมเวลาออกงานอะไรอย่างเงี้ยมีตรงไหนบ้างไหมคะเอาจริงก็ยังไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็กินเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะช่วยนะก็รู้สึกว่าจำอะไรได้มากขึ้นมั้งนะอยากที่พี่แนะนำแปะกล้วยจริงหรอแปะกล้วยอะครับแปะกล้วยต้องเข้าแล้วพี่บอกอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับซื้อมาให้เต็มเลยนะเธอแค่ได้ยินน้ำมันตับปลาคู่แปะกล้วยไงได้ครับได้ถ้าอย่างปีนี้เราจะมีผลงานคู่กันอีกไหมครับยังไม่ทราบเลยครับจริงๆพี่โปรเจกต์รับอีกไหมเนี่ยยังไม่ทราบก่อนมีครับผมมีซีรีส์คู่ดิฟซิงมังกรทองปี4ผมเล่นเป็นพระเอกบุ๊กเล่นเป็นโจรอันนี้ถามพี่ถ่ายยังคิวซีเรียบร้อยเดี๋ยวบุ๊กเล่นเป็นโจรบุ๊กหน้าทรงโจรอยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักบุ๊กต้องไปไว้หนวดใช่ตอนนี้สกินเฮดเลยก็ได้ดูดุหน่อยใช่พูดไม่ได้ได้เวชีไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยจริงๆมันจะมีบ้างไหมฮะนะครับสำหรับงานคู่ของปีนี้สำหรับละครใช่เพราะแฟนก็ถามเข้ามาเยอะเลยใช่ก็รอดูพาร์ท2ครับใช่ผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใกล้แล้วเดือนหน้าอีกมั้ยเดือนนี้มีนะเดือนหน้าเดือนหน้างานแฟนที่ต่างประเทศยังมีอยู่อีกมั้ยนี่ไงนี่เดี๋ยวจะไปไทเปกันใช่ไปโอริเฟนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อื่นอีกแต่ว่ารอออฟฟิเชียลอันนี้บอกเองไม่ได้นะบอกเองออนไลน์มาเลยทันทีอยากบอกเหมือนกันครับใช่เรื่อง
ที่ที่เราต้องไปต่อเนี่ยไม่อยากบอกจริงแต่ว่ามีครับมีแต่ว่ารอเซอร์ไพรส์ละกันบางที่คุณก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปเหมือนกันนะผมพูดแค่นี้รอออฟฟิเชียลรอออฟฟิเชียลแล้วก็มีรายการตอนนี้เราคุณรีบมองลุกEP 3แล้วกำลังจะ3ใช่กำลังจะ3จริงๆนะเอาจริงๆ EP 1กับ EP 2นี่นั่งคุยกัน6คนนะจริงๆตอนที่ไปถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ย EP 1กับ EP 2มันต้องออกมาแบบฟีลประมาณว่าเป็นแค่น้ำจิ้มจะบอกเลยว่า EP 3เป็นสนุกแน่นอนเป็นเหมือนแบบเหมือนเราแบบเราไปลงครัวจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไปทำหลายๆอย่างแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับก็รอดูดีกว่ายังไม่อยากสปอยมากแต่สนุกแน่นอนแล้ว EP ต่อไปเพิ่งเห็นว่าพี่กันเสียน้ำตาด้วยนี่เอาจริงตอนถ่ายไม่รู้นะก็ว่าพี่เขาแบบเข้าไปโอ้โหพี่กันอะไรกันคืนนี้ก็แบบนั่งคุยกับพี่เอิร์ธด้วยเปื่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพี่กันแบบเสียน้ำตาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนจริงจังจริงๆใช่แล้วก็แบบทุกคนตั้งใจมากๆคือตอนไปถ่ายจริงๆมันเป็นเหมือนรายการสดเลยนะครับแต่ว่าพอตัดมันเหลือแบบ30นาทีใช่ป่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบสดอะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนถ่ายคือแบบเราเซตทุกอย่างเองตื่น 6:00 นเช้าไปนั่งเตรียมร้านแล้วก็แบบนั่งสาวข้าวอยู่เงี้ยก็ใช่มันทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมฟูรี่บุ๊กก็ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทาง YouTube JMTV Official ครับเก่งไหมล่ะบอกแล้วพูดเก่งเก่งมากเห็นมั้ยเก่งเนี่ยไม่อันนี้เตรียมสคริปต์มาไงถ้างั้นฝากผลงานเลยก็ได้ครับผมก็ผลงานครับผมเราก็มีคนบัตรใหม่นะครับเป็น School Ranger นะครับผมแล้วก็ฟูรี่บุ๊กครับผมแล้วก็ LOL นะครับผมแล้วก็บุ๊กมีซีรีส์นะครับผมแพทย์แกงครับผมก็รับบทวิชชนนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่31มีนานี้นะครับใครเป็นหมามีน้องซีกับน้องครีนนะจ๊ะแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยใช่แบบเกี่ยวกับเต้นๆอะไรเงี้ยก็ติดตามน้องๆได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะชุดนี้ค่อนข้างตึกบอกเป็นจริงเป็นจัง